การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีกลไกความร่วมมือในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้เสียชีวิตจากการค้ามนุษย์พร้อมรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักในปัญหาซึ่งพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายคือให้หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุดที่พบเห็นก็จะเป็นเรื่องของการค้าประเวณีนะครับในสถานบริการบ้างมีฐานคาราโอเกะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดที่ท่านผู้การจังหวัดได้กำชับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปกครองนะครับทั้งตำรวจที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลในเรื่องของไม่ให้มีการค้าประเวณีหรือในเรื่องของแรงงานนะครับอันนี้ทางกระทรวงแรงงานก็มีการตรวจแรงงานอยู่ตลอดหรือในทีมสหวิชาชีพที่เราลงไปดูเนี่ยก็เป็นการแรงงานที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบในเรื่องของด้านแรงงานไปในส่วนหนึ่งของที่ของกระทรวงแรงงานไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวของจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสถานประกอบการและโรงงานต่างๆซึ่งถือว่าในจังหวัดมีจำนวนมากพบว่าเป็นแรงงานที่ถูกต้องอาจพบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายบ้างแต่ก็ไม่หนักใจเราก็พยายามที่จะควบคุมแล้วก็สอดส่องโดยการออกไปตรวจสอบสถานประกอบการแล้วก็รู้ว่าตามเบาะแสที่ได้ข่าวมานะคะแต่ความรุนแรงของจังหวัดเราเนี่ยในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเนี่ยก็ไม่รุนแรงมากนะคะแต่ว่าแรงงานต่างด้าวทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นแรงงานที่เข้ามาแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ว่าจะมาอยู่ในสถานประกอบการประเภท BOI หรือว่าสถานประกอบการที่ใช้แรงงานระดับล่างโดยเฉพาะพม่าลาวกัมพูชานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกัมพูชากับพม่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อยู่ที่ประมาณ10,000 กว่านะคะไม่ว่าจะพบกลุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์หรือแม้กระทั่งแรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายการดำเนินคดีหรือการนำส่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและส่งกลับภูมิลำเนาล้วนเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามที่รัฐบาลกำหนดพยุงศักดิ์เทพแก้วถ่ายภาพนิตยาหิรัญประดิษฐ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงาน